ันหนึ่งพ่อผู้ชอบชีวิตการผจญภัยได้พาลูกชายไปเที่ยวเดินเล่นในป่าเป็นครั้งแรกที่เด็กน้อยได้เดินไปในที่ซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติรอบตัวทั้งสองเพลิดเพลินกับทุกอย่างจนไปถึงบริเวณที่เป็นหุบเขาเด็กน้อยสะดุดล้มลงส่งเสียงร้องด้วยความตกใจโอ้ยทันใดนั้นก็เกิดเสียงสะท้อนดังกลับมารอบตัวเด็กน้อยรู้สึกโกรธเพราะคิดว่าตนเองถูกล้อเลียนจากเด็กเกเรที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาตะโกนร้องท้าออกไปว่าใครน่ะเก่งจริงของพ่อสิไม่ทันขาดคำก็มีเสียงท้ากลับมาเช่นกันเด็กน้อยร้องด่ากลับไปด้วยความโมโหเจ้าเด็กเลวเสียงที่สะท้อนกลับมาดังเกรี้ยวกราดไม่แพ้กันเด็กน้อยทั้งโกรธทั้งแปลกใจเขาถามพ่อว่าพ่อครับที่นี่มีเด็กเกเรซ่อนตัวอยู่แล้วก็คอยด่าว่าคนอื่นใช่ไหมพ่อยิ้มและตอบว่าลูกพ่อลูกลองพูดกับเขาใหม่อีกทีสิพูดกับเขาดีๆแล้วดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงเด็กชายลองดูใหม่เขาตะโกนขึ้นว่าเพื่อนเอ้ยฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเราว่าเป็นเพื่อนกันไหมเด็กชายหันมามองหน้าผู้เป็นพ่อด้วยในตาเป็นประกายและยิ้มอย่างมีความสุขแม้จะยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนักพ่อสอนเขาว่าลูกเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเกเรหรือว่าเด็กที่อยากจะเป็นเพื่อนกับลูกล้วนเป็นเสียงสะท้อนมาจากตัวของลูกเองลูกคงเห็นแล้วว่าสิ่งที่ลูกพูดออกไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็จะย้อนกลับมาหาลูกเสมอทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคนเราก็เช่นกันทั้งความคิดทั้งคำพูดและการกระทำที่เราได้ทำไปจะย้อนกลับมาหาเราเสมอทั้งดีแล้วก็ร้ายถ้าลูกอยากได้รับสิ่งที่ดีอยากให้ใครดีต่อเราเราก็ต้องทำดีกับเขาก่อนแล้วสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาลูกในที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากตัวเราเองทั้งสิ้น